ันอีกแล้วนะคะกับช่องบันคุณทีวีวันนี้หนูมาทำไมครับหนูจะมาปลูกเมล็ดถั่วเขียวหรอเมื่อโตแล้วมันก็จะกลายเป็นถั่วงอกเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องชื่อว่าพืชต้องการอะไรบ้างในการสังเคราะห์อาหารวันนี้นะครับเดี๋ยวได้เตรียมแก้วเนี่ยมีขีด2ขีดนะแต่ละขีดห่างกัน1นิ้วนะขั้นตอนแรกเลยเราจะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนนี่เตรียมแก้ว3ใบต่อไปก็เป็นดินปลูกดินปลูกต่อไปเป็นเมล็ดถั่วเขียวนะเป็นไม้คนไม้ติมหรือไม้เศษไม้อะไรก็ได้นะแล้วก็จะเป็นที่ฉีดที่ฉีดน้ำนะเป็นละอองเราจะฉีดไม่แรงนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลอะเทอะไปหมด1เลยตักดินใส่เข้าไปในแก้วแต่ละแก้วเนี่ยให้ครบทั้ง3ใบเลยโดยมีความสูงของดินน่ะเท่ากับขีดนี่ขีดที่2เนี่ยนี่เลยนะครับอ่ะเติมเลยเอาเลยค่อยๆใส่ไปใกล้ๆใส่ให้ครบนะเติมดินเข้าไปเลยครับแล้วเขย่านิดนึงนะเขย่าให้อยู่ตัวไม่ต้องกดนะอันไหนโชว์หน่อยนั่นแหละครับต่อไปใส่ดินที่แก้วที่2เลยและ3ตามลำดับนะขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะหยิบเมล็ดถั่วเขียวใส่7 เม็ดและ7เม็ดนะครับไปเลยนับด้วยนะอย่าให้เกินหลังจากที่น้องได้ใส่เมล็ดถั่วเขียวลงไปในแก้วแต่ละใบแล้วนะครับเราก็จะทำการใช้ไม้เนี่ยคนเพื่อให้ดินมันกลบเมล็ดอย่าให้เห็นเมล็ดนะคนเลยใช่ๆๆคนเลยครับเมื่อเราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำถ้วยใบที่1 นะครับใช้น้ำลดน้ำถั่วเขียวเนี่ยที่ปลูกไว้เนี่ยทุกวันเลยแล้วตั้งไว้ในที่ที่ได้รับแสงอ่อนๆเราจะเอามาวางไว้ตรงนี้ในบ้านเราก็จะมีตรงนี้เป็นแสงอ่อนๆเป็นที่ที่แสงแดดส่องไม่แรงมากนะหยิบมาเลยครับแก้ว1ใบคือแก้วใบที่1วางไว้เลยฉีดเลยครับฉีดลงไปเลยนั่นแหละให้ชุ่มเลยนะครับให้ดินเปียกแต่ว่าไม่ต้องเยอะมากจัดนะอย่าเยอะมากอย่าเยอะมากต่อไปนะครับเราจะนำถ้วยหมายเลข3นี่ถ้วยใบนี้ถ้วยใบนี้เราจะไปวางคู่กันกับแก้วใบที่1เพราะว่าเราจะต้องเก็บไว้ในที่ที่ได้รับแสงอ่อนๆแต่ไม่ต้องลดน้ำเลยนะ6วันเนี่ยหนูไม่ต้องลดน้ำเลยนะเอาไปวางเลยครับส่วนแก้วหมายเลข2นะครับเราจะเก็บไว้ในจุดที่มืดนะแล้วก็เอาอะไรครอบไว้ก็แล้วกันเรากำลังครอบไว้ไม่ให้เขาโดนแสงเลยแต่ว่าเราต้องมาลดน้ำให้เขาทุกวันเป็นเวลา6วันนะนี่เป็นวันที่2นะครับตอนนี้เราจะมาสังเกตไหนลองดูสินี่ตอนเช้านะครับเวลา7โมงเช้าดูสิมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไหนมีหางทีนี้หนูไม่จดเลยคือหมายความว่าไปวาดเลยนะว่ามันเป็นรูปร่างยังไงนะโอ้โหยาวเกือบ1เซนนะเนี่ยคนนู้นหน่อยมีหางยาวเกือบ1เซนติเมตรละดูแก้วหมายเลข1ซิมีการเปลี่ยนแปลงไหมโชว์หมายเลข1ให้เพื่อนๆดูด้วยไหนดูซิมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอันนี้เป็นแก้วที่ลดน้ำทุกวันนี่ไงยาวออกมาแล้วยาวออกมาแล้วประมาณ1เซนเช่นกันอันนี้เป็นแก้วอุ๊ยมันก็มีใบนะมีใบนิดๆนะอย่าลืมเอาไปจดด้วยนะครับอันนี้ดูแก้วใบที่3ที่แก้วใบที่1ลดน้ำทุกวันเลยนะแล้วก็เก็บไว้ในแสงที่มันมีลำไรอย่าทำไมออกมาหางไหนดูแก้วใบที่3ที่อันนี้ลดน้ำไหมไม่ลดน้ำเลยแต่เก็บไว้ในที่แสงลำไรมีอะไรเกิดขึ้นไหมเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยยังเป็นเมล็ดถั่วเขียวอยู่เนี่ยดูสิเห็นไหมยังเป็นเมล็ดถั่วเขียวอยู่เลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเอาไปวาดรูปจดบันทึกส่งคุณครูนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3ในการติดตามการปลูกเมล็ดถั่วงอกนะครับอันไหนส่งกันบ้างคุณครูหน่อยสิแก้วที่1ทบทวนก่อนแก้วที่1ลดน้ำทุกวันเลยนะแล้วก็เอาไปรับแสงแดดไหนดูสิมันยาวเท่าไหร่เนี่ยมันยาวมากเลยยาวเกือบโอ้ยเป็นนิ้วเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยไหนนิ่งๆหน่อยครับนิ่งๆหน่อยนี่จดบันทึกเลยหางยาวขนาดไหนมีหางยาวมากเลยใช่ไหมจะเห็นว่าหางยาวกว่าวันที่2ด้วยยาวเยอะเลยนะเนี่ย
ดูแก้วที่3ดิแก้วนี้ลดน้ำหรือเปล่าแก้วนี้ไม่ได้ลดเลยแต่รับแสงแดดมีไหมมีไหมมีการเปลี่ยนแปลงไหมแต่มันก็เห็นมันเล็บมันเห็นแค่มันเล็บแต่มีหางยังไม่มีไม่มีมันเป็นรูปแบบไหนก็จดไปอันนี้เป็นแก้วที่เรารดน้ำทุกวันเช่นกันว้าวอย่ามาแต่ว่าเราเก็บไว้ในที่มืดเอ้ยแต่ดูเหมือนหางมันจะสั้นกว่าแก้วที่1เนาะแต่มันมี3อันยาวนะแต่มันเบียดกันมันเบียดกันไม่เป็นไรมันเป็นที่มันเล็บมันอยู่ใกล้กันแต่ว่าหางมันเหมือนมันจะสั้นกว่าหน่อยนึงนะจดบันทึกไปเลย3อันได้มั้ยจดมันเบียดจดเม็ดนึงดีกว่าจดแค่เม็ดเดียวแต่ว่าหางเนี่ยดูที่หางมันว่ามันยาวเท่ากับแก้วหมายเลขหนึ่งไหมไม่นะไม่เป็นไรอ่ะหนูต้องทำอย่างนี้นะจดให้ครบถึงวันที่6เลยนะอ่ะต่อไปรดน้ำให้เขาหน่อยสิรดน้ำให้เขาหน่อยเตรียมน้ำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนี่ใช้หลอดดูดแล้วไปรดน้ำให้เขาเดี๋ยวไม่ใจผิดแล้วรดน้ำให้แก้วใบที่หนึ่งนะครับรดน้ำทุกวันเอาวันนี้เป็นเช้าของวันที่4นะครับเราไปดูที่ถั่วงอกเป็นยังไงบ้างตอนนี้ดูแก้วหมายเลขหนึ่งเป็นไงหมายเลขหนึ่งแก้วหมายเลขหนึ่งก็สูงนะเดี๋ยวดีดูสิโอ้มันก็สูงนะต่อไปดูแก้วหมายเลข3ที่แก้วนี้ไม่ได้โดนน้ำอะไรเลยมีเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีสองที่ดูสิไหนโอ้นี่ก็ยืดเหมือนกันนะเนี่ยรดน้ำต่อเลยรดน้ำต่อวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้ววันที่5แล้วเดี๋ยวเรามาจดบันทึกกันนะไปเราเริ่มจากไปดูแก้วที่2ก่อนเพราะเราอยู่ใกล้เขามากที่สุดไปดูครับแก้วใบที่2นะอุ้ยสูงแต่ยังกินน้ำยังไม่หมดเหรอไม่เป็นไรก็เรารดให้เขาเป็นประจำไงอันนี้เป็นแก้วที่ไม่โดนแสงเลยนะเอาฝาครอบเขาไว้ถูแต่ก็โตแล้วนะมีใบด้วยอ่ะไปจดบันทึกเลยว่าหุ้ยมันยาวประมาณห้านิ้วได้มั้งเนี่ยต้นเขายืดสูงมากเลยอ่ะไปเอาเก็บแล้วเราไปจดครับมีใบแล้วแตกใบแล้วต้นยืด5นิ้วเลยสูง5นิ้วเลยนี่เป็นแก้วหมายเลขหนึ่งนะอุ้ยใบใหญ่เลยใบยาวเลยนะดูดิใบมีความใหญ่ประมาณ1นิ้วได้มั้งเนี่ยแล้วลำต้นนะลำต้นยังสู้แก้วเมื่อกี้ไม่ได้นะแต่นี่ก็สูงประมาณสัก4นิ้วได้นี่คือแก้วหมายเลขหนึ่งนะรดน้ำทุกวันโดนแสงแดดถ้าเกิดเป็นเงาแบบนี้แสดงว่าเท่าต่อไปเราไปดูแก้วหมายเลข3ที่แก้วหมายเลข3เป็นแก้วที่เราไม่ได้รดน้ำเลยนี่ยังคงที่อยู่เลยนะไม่มีต้นอะไรโตขึ้นมาเลยดูสิวันที่6นะเรามาดูการเปลี่ยนแปลงสิแก้วใบที่1ใบสีเขียวใบใหญ่เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแก้วใบที่1เราเอาออกมารับแสงก็ส่งผลทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตนะเพราะเขาจะต้องเอาแสงมาสังเคราะห์นี่แล้วดูแก้วที่2นี่ใบเล็กนิดเดียวเพราะว่าเราเก็บเขาไว้ในที่มืดแม่เขาไม่ได้แสงล่างมันออกมาใช่เนี่ยออกมาเพราะอะไรอ่ะอ้าวมันยืดไงต้นมันยืดนะนี่ดูแก้วใบที่3นี่ดูแก้วใบที่3ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพืชต้องการสิ่งใดในการสังเคราะห์อาหารครับพืชต้องการแสงพืชต้องการน้ำดีมากนะเพราะว่ามันเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าดินนะเราจะปลูกที่ไหนก็ได้นะปลูกในกระดาษทิชชู่ก็ได้ปลูกในแก้วที่มีทรายก็ได้นะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะปลูกอะไรฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย